าบอกว่าพี่ผู้ชายคนนี้เอาเขามาเลี้ยงเขาเป็นผู้หญิงน้องเพลงเอาเขามาเลี้ยงอยู่ในซอยและนานๆจะมาเขาที่สี่ห้าวันมาหาที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่มาหา 3-4 วันแล้วเขาก็เลยมาถึงก็เขามาทะเลาะกันมากินเหล้าด้วยกันแล้วก็เลยมาทะเลาะกันทะเลาะกันก็เลยไล่แทงกันมาจากข้างในซอยผู้หญิงก็แทงผู้ชายเข้ามาจากข้างในซอยอะค่ะแทงเข้ามาแล้วก็ผู้ชายก็วิ่งออกมาหาให้คนช่วยให้คนช่วยแล้วก็เขาก็ดึงมีดออกนะคะดึงมีดออกแล้วเขาก็มาพุ่งตรงนี้ผู้หญิงก็ร้องกรีดให้คนอื่นช่วยให้เพื่อนช่วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็ผู้ชายยังไม่เป็นอะไรนะคะยังแบบยังเอามือหนุนหัวตัวเองได้อยู่เลยค่ะยังไม่ตายยังแบบยังเอามือเป็นรูปหัวผัวเมียก็อยากแบบขอโทษนี่ค่ะผัวก็ยังเอามือเป็นรูปมีหัวเมียว่าไม่คงจะบอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้แบบมันนานนะคะด้วยความที่นานกว่าปตึงจะมากว่าหรือกู้ชีพจะมาค่ะก็เลยแกก็เลยแบบไม่ไหวจริงๆแกก็เลยเฮือกแล้วก็ไปเลยค่ะปกติเขาทะเลาะกันบ่อยไหมพี่ในพี่ในซอยเขาก็บอกว่าทะเลาะกันบ่อยทุกครั้งก็มีการลงมืออย่างเงี้ยใช่ค่ะทะเลาะกันปกติเขามาอยู่ตรงนี้นานขนาดไหนผู้หญิงมันชักพักแล้วค่ะแล้ววันนี้ที่เขาทะเลาะกันเนี่ยค่ะเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรคะเขาทะเลาะกันเขาบอกว่าผู้ชายไม่มาเขาก็เลยน้อยใจก็เลยทะเลาะกันเขามาอยู่นี่เขาได้ทำงานอะไรไหมครับผู้หญิงไม่ได้ทำค่ะแต่ความผู้หญิงร้องเพลงเป็นนักร้องในบาร์และพี่ผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวเจอกันก็เลยเอาไม่อยากให้ร้องเพลงก็เลยเอามาเลี้ยงไว้ที่นี่และพี่ผู้ชายคนนี้ครอบครัวอยู่ที่นึงอย่างเงี้ยค่ะห้องตรงนี้คือพี่ผู้ชายป้าเต่าจ้าแล้วครับนี่แหละครับหมายเลขมา07189 มาลองขอเบอร์26ไปหน้าวชก. บางพีวังบุญสองกูเด้งครับเราไม่เหนื่อย